วันนี้ก็มานำเสนอเรื่องดาร์กแมนนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ภาคหนึ่งก่อนนะครับเป็นภาคหนึ่งเป็นผลงานการกำกับของแซมเรมี่นะครับผู้กำกับEvil Dead นะครับแล้วก็สไปเดอร์แมนฉบับโทบี้แม็กควายนะครับสามภาคตัวนี้ปกเป็นปกของตัวโซนหนึ่งนะครับเนี่ยหน้าปกจะเป็นรูปพระเอกนะครับใส่เสื้อโค้ทใส่หมวกแล้วยืนบนยอดตึกนะครับอันนี้จะเป็นยอดตึกแล้วก็มีนั่งเหล็กนะครับนั่งร้านเหล็กหรือไงนะฮะแล้วก็เพิงลุกบนตึกนะครับแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำนะครับส่องมาที่พระเอกนะครับด้านหลังจะเป็นแบ็คกราวด์จะเป็นรูปตึกนะครับเนี่ยนี่นะครับก็มีแผ่นตัว Import ส่วนมากจะเป็นมีแผ่นเน็บให้หมดเลยนะครับแผ่น Scene Index แผ่นเน็บแผ่นอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็จะเป็นไอเดียแคปเจอร์Chapter นะครับเป็นตอนๆนะครับนำแสดงโดยเลียมนีสันนะครับเลียมนีสันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทดลองแล้วก็มาเจอโดนผู้ร้ายมาจัดการนะครับตอนหลังก็ทดลองตอนแล้วก็ทดลองกับตัวเองนะครับกลายเป็นดาร์กแมนผมมี2อันนะครับดาร์กแมนภาคหนึ่งมี2แผ่นนะครับแผ่นที่2เป็นของไทยนะครับบริษัทแคทาลิสต์นะครับตัวนี้จะมีซับไทยนะครับด้านหลังเหมือนกันนะฮะเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นของไทยนะครับแล้วก็ที่จะไม่เหมือนกันจะมีแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยของโซนหนึ่งจะเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว Import จะมีวาสกินข้างล่างนี่นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีแถบวาสกินตรงนี้นะครับส่วนภาค2นี่ Dark Man 2 The Return of Duran Duran นะภาคนี้เปลี่ยนพระเอกนะครับเป็น Ano Wasulu นะครับเป็นพระเอกครับเป็น Dark Man นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นหนังฉายทางวิดีโอแทนทางแผ่นแทนนะครับภาค2นะครับเกรด B ลงมาอีกนะครับคือภาคหนึ่งก็เป็นหนังเกรด B แล้วนะครับภาค2ก็เกรด B ลงมาอีกหน่อยนะครับนะฮะตัวนี้ผมมี2แผ่นเหมือนกันครับตัวนี้เป็นแผ่นโซนหนึ่งนะฮะเนี่ยนี่ฮะจะเหมือนกับภาคหนึ่งตะกี้นะครับมีแชปเตอร์ให้เลือกตอนนะครับเนี่ยผู้ร้ายก็ยังเป็นคนเดิมนะครับอันนี้ผมมี2แผ่นนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นมือหนึ่งยังไม่ได้แกะที่ตัวนี้จะเป็นของแคทาลิสต์นะครับนะครับจะมีซับไทยนะครับเนี่ยดาร์กแมน2กลับมาจากนรกเป็นของค่ายแคทาลิสต์นะครับอันนี้ปี1994นะครับลืมบอกไปของภาคหนึ่งเนี่ยเป็น1990นะครับออกฉายปี1990ส่วนภาคนี้ภาค2นี่เป็นปี1994นะครับนำแสดงโดยอโนวอสลูนะครับใครไม่รู้จักก็คือนึกถึงเดอะมัมมี่เดอะมัมมี่รีเทิร์นนะครับนั่นแหละไอ้คนที่เป็นมัมมี่นะครับคือคนอโนวอสลูแล้วส่วนภาค3จะมีชื่อว่า Dark Man 3 Die Dark Man Die ตัวนี้เป็นของค่าย Catalyst นะครับเนี่ยดาร์กแมน3พิกเกมล่าตัวนี้ออกฉายปี1995นะครับเป็นลงแผ่นนะครับลงวิดีโอนะครับเรียกว่าหนังวิดีโอสมัยนั้นก็ภาพก็16:9นะครับเป็นไวสกรีนนะครับบริษัทแคทาลิสต์ตัวนี้มีภาคไทยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็มีภาคไทยนะครับไทยดอบบี้เป็น2ภาษานะครับเลือกภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ส่วนภาคนี้ถ้าเป็นของแคทจะมี
ภาคหนึ่งจะไม่มีไทยนะครับเป็นซับไตเติ้ลไทยอย่างเดียวเดี๋ยวดูภาค3ก่อนเดี๋ยวงานออกแบบปกนะครับของภาค2นะครับออกแบบปกมาคล้ายๆภาค1นะครับเป็นดาร์กแมนยืนใส่เสื้อโค้ทหันมาชูมือเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันฮะชูมือทำมือพันนี้นะครับนะฮะแต่คนละมือแค่นั้นแหละครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโทนสีส้มๆครับจะเป็นหน้าผู้ร้ายนะครับอันนี้คือหน้าผู้ร้ายแล้วด้านล่างจะเป็นตึกนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูภาคนี้ภาคนี้นี่ปกก็คือเขาจะเอาผู้ร้ายมาเป็นตัวนำมากกว่านะฮะอันนี้เป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็ไอ้ปกนี่ข้างหลังนี่เป็นผู้ร้ายนะครับเนี่ยแล้วดาร์กแมนก็จะไปใส่ชุดปกปิดนะครับแบบพันแบบมัมมี่นะครับเห็นแค่ลูกตานะฮะแล้วก็ใส่หมวกนะครับการทดลองของดาร์กแมนก็คือทดลองให้ตัวเองมีหน้าปกติได้หน้าคนลอกเลียนแบบหน้าคนอื่นได้ประมาณไม่นานนะฮะเดี๋ยวก็กลับมาสภาพเดิมนะครับดูแผ่นข้างในนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นของไทยถ้าของไทยจะไม่มีนะฮะเนี่ยผู้กำกับแบดฟอร์ดเมย์ภาค3นะครับไม่รู้จักภาค2ก็แบดฟอร์ดเมย์นะครับส่วนหนังเรื่องนี้นะครับแซมเรมี่ก็มีส่วนร่วมสร้างนะครับก็เป็นอำนวยการสร้างนะฮะนี่ครับจะเป็นหนังแนวเทเลอร์กึ่งแอคชั่นมีสยองขวัญ นิดโอเคนะครับ Darkman 1 2 3สวัสดีครับ